สวัสดีครับผมศิววงศ์นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับไทย BPM นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของปี2020นะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับหลังจากที่หลายๆปีนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เรียกว่าทำคลิปผ่าน YouTube นะครับเป็นจำนวนค่อนข้างจะหลายร้อยคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับปีนี้นะครับเราจะมาพัฒนาคุณภาพของคลิปวิดีโอของเราให้ดีขึ้นนะครับก็คือเรื่องของความสว่างนะครับหรือว่าเรื่องของบรรยากาศนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปแรกเนี่ยก็จะมีฉากใหม่วันนี้นะครับเราจะเรียกว่ามีการเตรียมมานิดนึงนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็มักจะสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากให้อธิบายนะครับเรื่องของ process improvement นะครับแบบที่เข้าใจได้แบบง่ายๆเร็วๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องการที่จะนำ process improvement ไปประยุกต์นะครับแล้วก็อยากจะทราบแบบเขาเรียกว่าภาพรวมนะครับเพื่อที่จะเลือกใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้เทคนิคแบบไหนนะครับแล้วก็แต่ละเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอ3เทคนิคด้วยกันนะครับที่เป็นที่ยอดนิยมในปัจจุบันนะครับเทคนิคแรกนะครับหากเวลาที่เราดูเรื่องของระดับของการทำ process improvement นะครับมันจะมีตั้งแต่แบบง่ายๆนะครับก็คือสามารถที่จะทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เยอะแยะนะครับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขที่ไม่ยาวนานจนเกินไปนะครับสามารถที่จะทำกันเองได้นะครับไม่ต้องมีการเก็บสถิติอะไรจำนวนเยอะแยะนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากไคเซนนะครับเวลาที่เรานะครับจับกลุ่มกันนะครับทำงานร่วมกันเนี่ยโดยปกตินะครับเราก็มักจะมีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะครับหลายๆปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จบไปครับเพราะว่าเราไม่มีการบันทึกเราไม่มีการนำปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับอ้าวแล้วเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ปัญหาแต่เรามีตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยสถิติต่างๆนานาเราก็ไม่ได้มีความรู้นะครับเราสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะครับโดยทั่วไปนะครับเทคนิคไคเซนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะครับก็คือ4อย่างนะครับก็คือ plan do check act ถามว่าแค่คำ4คำนะครับก็มีความหมายค่อนข้างมากมายแล้วนะครับ plan ก็คือวางแผนนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ do ก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับ check ก็คือเช็คผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านะครับไคเซนเนี่ยเน้นเรื่องของการลงมือปฏิบัติแล้วก็ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราก็มักจะยึดติดนะครับกับตัวเลขนะครับหรือว่าข้อมูลที่มากมายนะครับเราอาจจะใช้เวลาในการหาข้อมูลนะครับ3เดือน6เดือนแต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเสียทีนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่มันง่ายๆก่อนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับหากแผนกของท่านเนี่ยนะครับมีเรื่องของกระบวนการในการที่จะรับเอกสารนะครับจากคนอื่นเขานะครับแล้วลองมาพิจารณานะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเอกสารที่ได้รับมานะครับมีความสมบูรณ์สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าความสมบูรณ์เพียงแค่ 70% ทำอย่างไรที่เราจะทำให้ความสมบูรณ์เหล่านั้นเนี่ยมากขึ้นโดยทั่วไปนะครับหากเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเรียกว่าตัวเอกสารที่มันครบถ้วนได้นะครับมันก็จะทำให้การดำเนินงานเนี่ยไม่ได้เกิดรีเวิร์สนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขนะครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าหากงานที่ท่านรับมามีปัญหานะครับที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพอท่านรับมาท่านก็ต้องทำการขอข้อมูลสอบถามข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาตรงนั้นนะครับเรียกว่ารีเวิร์สนะครับท่านก็เสียทั้งเวลานะครับลูกค้าก็รอคอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรานำปัญหาง่ายๆแบบนี้นะครับว่า
ทำไมเอกสารถึงไม่ครบถ้วนนะครับมาวิเคราะห์แบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะใช้แผนภูมิก้างปลานะครับหาสาเหตุของปัญหาดูซิว่าเกิดความไม่สมบูรณ์ของเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะครับหากท่านค้นหาพบแล้วนะครับทำอย่างไรที่จะทดสอบนะครับว่าแนวคิดนั้นเนี่ยมันถูกต้องนะครับหาตัวเลขทางสถิติจำนวนเยอะแยะได้ไหมได้ครับแต่ว่าท่านก็อาจจะเสียเวลานะครับแต่ถ้าท่านลองปรับแก้นะครับแล้วลองดูผลลัพธ์ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับหากการที่จะทดลองเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนที่มันสูงมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นหากสมมตินะครับว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการชี้แจงการอธิบายนะครับให้กับคนอื่นๆเขาเข้าใจนะครับเงื่อนไขได้มากขึ้นแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เขาสามารถที่จะส่งเอกสารมาให้ท่านเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกวิธีนึงนะครับเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆลองแก้ไขดูก่อนแล้วก็ลองดูผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำใครเซ็นนะครับแผ่นดูเช็คนะครับหลังจากที่ท่านเช็คผลลัพธ์แล้วนะครับแอคก็คือการพัฒนาในลำดับถัดไปหลังจากที่ท่านนะครับแก้สาเหตุของปัญหาอันที่1แล้วท่านก็อาจจะนำอันที่2อันที่3เข้ามาแก้ไขเป็นลำดับถัดไปได้นะครับเห็นไหมครับว่าการทำไคเซ็นนั้นเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยสามารถที่จะเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเวลาที่เรานึกถึงการพัฒนาที่ง่ายๆแล้วก็ได้ผลสามารถที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับก็แนะนำว่าลองไคเซ็นดูก่อนนะครับหลังจากเราลองใช้ไคเซ็นดูแล้วนะครับหากเราค้นพบว่าเรามีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าในระดับสูงขึ้นไปก็คือมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือถัดไปที่ผมกำลังจะแนะนำสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำนะครับการใช้ไคเซ็นแบบง่ายๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วในคลิปถัดไปเราลองมาดูนะครับว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับไทย BPM นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของไคเซ็นนะครับที่ผมได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่าตัวเราเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วนอกเหนือจากไคเซ็นแล้วเนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ทำไมเราต้องใช้เครื่องมืออื่นๆนอกเหนือจากไคเซ็นด้วยนะครับครับวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำนะครับเครื่องมือที่เรียกว่า Lean Management นะครับจริงๆแล้วแนวคิด Lean นะครับเพื่อนๆ น่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ Lean นะครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนะครับโดยบริษัท Toyota นะครับที่ในอดีตเนี่ยเราเรียกว่า Toyota Production System จริงๆแล้วในปัจจุบันก็ยังมีเรียกอยู่นะครับแต่ว่าคำว่า Lean เนี่ยนะครับมักจะเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นหูมากกว่านะครับโดยแนวคิด Lean นะครับมองเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะส่งมอบนะครับคุณค่าให้กับทางลูกค้านะครับกระบวนการที่เราออกแบบนะครับก็จะต้องมุ่งเน้นนะครับในการที่จะส่งมอบนะครับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นนะครับสิ่งที่เป็นส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ลูกค้าปรารถนาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเวสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามองกระบวนการของเรานะครับเราอาจจะเห็นนะครับว่ากระบวนการบางอย่างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะให้มีซะด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับในการที่จะต้องอนุมัติเอกสารต่างๆนะครับเวลาที่เราออกแบบให้มีการตรวจสอบนะครับจำนวนหลายขั้นตอนนะครับจำนวนมากมายเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดขั้นตอนในการตรวจสอบแบบนั้นเยอะแยะเลยนะครับ
หากลูกค้าเขาเลือกได้นะครับเขาก็อยากจะเขาเรียกว่ายื่นใบรีเควสต์นะครับแล้วก็ได้รับบริการได้ทันทีนะครับแต่ในชีวิตจริงนะครับมันก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า business non value added นะครับก็คือ non value added ที่จำเป็นที่ต้องทำนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแก่องค์กรนั้นๆ นะครับในการที่จะอนุมัติรับลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้านะครับผมยกตัวอย่างเช่นหากบริษัทประกันชีวิตนะครับจำเป็นที่ต้องตรวจสอบประวัติสุขภาพของท่านนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับลูกค้าแต่ละรายคงไม่ได้ปรารถนาที่จะให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขามาตรวจสอบประวัติสุขภาพถูกไหมครับแต่ว่าในมุมมองของบริษัทประกันชีวิตเองนะครับจำเป็นที่ต้องทำการตรวจสอบนะครับประวัติสุขภาพของท่านนะครับเพื่อใช้ในการประเมินนะครับเบี้ยนะครับความสูงความถ้าหากท่านมีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะเป็นโรคนะครับบางครั้งเนี่ยบริษัทประกันเขาอาจจะมีขอนะครับอัตราเบี้ยพิเศษนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะยกเว้นนะครับบางความคุ้มครองนะครับที่ท่านเนี่ยมีความเสี่ยงที่สูงเกินมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของบริษัทประกันนะครับในการที่เขาจะทำการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเขารับประกันเข้ามาเนี่ยนะครับมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับที่ถือกรมธรรม์ฉบับเดียวกับท่านนะครับแล้วความเสี่ยงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้ระดับความเสี่ยงของแต่ละคนเนี่ยมาประเมินเบี้ยประกันเช่นกันนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับหากเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่ต่างกันมากๆนะครับแต่เก็บเบี้ยที่เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ business non value added นะครับแต่ทำอย่างไรนะครับที่เราจะลดกระบวนการที่เรียกว่า business non value เนี่ยให้มันน้อยที่สุดต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็น non value ชนิดที่1 นะครับส่วนชนิดที่2 นะครับก็คือเป็น non value จริงๆนะครับคือไม่ได้มีเขาเรียกว่าประโยชน์เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับหากบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับเขาทำการนะครับพิมพ์กรมธรรม์นะครับแล้วก็ส่งกรมธรรม์ไปให้ท่านนะครับเรียกว่าอาจจะฝากคนอื่นไปนะครับฝากตัวกลางไปแล้วปรากฏว่าตัวกลางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานธนาคารนะครับที่ทำหน้าที่ในการขายประกันก็แล้วแต่นะครับถ้าลองนึกภาพนะครับว่ากระบวนการที่มีการส่งต่อแบบนี้แทนที่จะส่งให้ท่านโดยตรงใช่ไหมครับแล้วท่านก็จะได้รับกรมธรรม์ที่รวดเร็วนะครับก็อาจจะเกิดปัญหากรมธรรม์สูญหายนะครับหรืออาจจะมีความล่าช้ากว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ใช่ไหมครับทางที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะมีกระบวนการที่เป็น non value added นะครับคือมีตัวกลางในการส่งแล้วก็ไปคาดหวังนะครับว่าเขาจะส่งมอบให้ท่านอย่างรวดเร็วนะครับทางที่ดีเนี่ยส่งตรงไปที่บ้านของท่านเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับหรือบางบริษัทประกันเนี่ยก็อาจจะมีการออกกรมธรรม์ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งให้ท่านผ่านอีเมลนะครับเป็นสำเนาไว้ก่อนส่วนตัวจริงก็อาจจะส่งตามหลังทางไปรษณีย์นะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยเกิดความมั่นใจได้เวลาที่ท่านซื้อประกันชีวิตหรือว่าประกันชนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามนะครับระหว่าง value added non value added นะครับแล้วก็ business non value added นะครับผมลืมพูดไปอย่างนึงก็คือ value added นะครับในการที่ลูกค้าซื้อประกันนะครับเวลาที่ลูกค้าเขาซื้อประกันนะครับเขาต้องการอะไรถามว่าลูกค้าซื้อประกันต้องการใบเสร็จหรือเปล่านะครับไม่ใช่เลยใบเสร็จเพียงเป็นเพียงแค่หลักฐานยืนยันนะครับว่าท่านได้ชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเอกสารเพื่อยืนยันนะครับสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องกับบริษัทประกันนะครับว่าท่านได้ทำการชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าในการซื้อกรมธรรม์นะครับสิ่งที่เขาอยากจะได้จริงๆก็คือความคุ้มครองนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือว่าประกันแบบออมทรัพย์ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่กระดาษนะครับแต่เขาต้องการสิ่งที่มันอยู่ในกระดาษเหล่านั้นก็คือความคุ้มครองนะครับหากเวลาเขาเจ็บป่วยเขาสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บริษัทประกันก็ชดเชยนะครับเรื่องของการรักษาให้นะครับอาจจะจ่ายไปที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือว่าหากมีการชดเชยรายได้ในกรณีที่ต้องแอดมิดนะครับท่านก็จะได้รับเงินเรื่องของงานชดเชยรายได้นะครับหรือหากโชคร้ายนะครับเกิดอุบัติเหตุก็สามารถที่จะคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุได้นะครับหากเลวร้ายมากกว่านั้นก็คืออาจจะเสียชีวิตนะครับครอบครัวนะครับก็จะได้เรื่องของเงินก้อนนะครับที่จะทิ้งเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัวต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่า value นะครับของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวกรมธรรม์ไม่ใช่ตัวที่เป็นกระดาษนะครับแต่ value ของบริษัทประกันก็คือการที่คุณสามารถที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เอาประกันได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่างโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนะครับในการที่จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดทั้งความรวดเร็วนะครับเพื่อให้เกิดทั้งความแม่นยำนะครับก็อาจจะต้องมีการออกแบบกระบวนการนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับลดขั้นตอนที่เป็น non value added ออกไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหากเราจะแบ่งย่อยนะครับเรื่องของตัว non value added เนี่ยยังสามารถที่จะแบ่งย่อยได้อีกมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปเก่าๆเนี่ยเรื่อง add waste ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปดูคลิป add waste ย้อนหลังได้นะครับว่า waste มีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนอยากจะทราบเข้ามาค่อนข้างมากนะครับก็คือว่าหากเราต้องการทำ lean นะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจำเป็นที่ต้องทำ lean แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ lean นะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลตามมาของ lean กระบวนการที่ lean ก็คือเรื่องของกระบวนการที่รวดเร็วนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะว่า waste มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยต้นทุนในการดำเนินงานที่จะต่ำลงนะครับเห็นไหมครับว่าได้ทั้งความรวดเร็วได้ต้นทุนที่ต่ำลงนะครับสิ่งที่ถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพที่มันสูงขึ้นด้วยนะครับหากกระบวนการนะครับมีความชัดเจนรวดเร็วนะครับก็จะเกิดเรื่องของคุณภาพที่สูงไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหากพูดเรื่องของคุณภาพที่สูงนะครับแล้วเราต้องการเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาคุณภาพนะครับให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่าซิกซิกมาอีกตัวนึงนะครับที่อันนั้นเนี่ยจะใช้เรื่องของสถิติเข้ามาประกอบการคิดวิเคราะห์นะครับที่เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนั้นในเรื่องของ quality ก็ผมก็แนะนำให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Six Sigma มากกว่านะครับแต่หากกระบวนการของท่านต้องการความรวดเร็วนะครับต้องการลดต้นทุนจากความรวดเร็วเหล่านั้นนะครับเพราะว่า waste มีน้อยกระบวนการก็รวดเร็วมากขึ้น productivity ก็ดีขึ้นตัว turnaround time ก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราจะเลือกใช้ Lean ในกรณีไหนบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับหากบริษัทประกันชีวิตนะครับต้องการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่า Lean นะครับของกระบวนการสินไหมนะครับพิจารณาสินไหมในกรณีที่ลูกค้านะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะเจ็บป่วยนะครับอาจจะมีศัพท์ที่เรียกว่า OPD IPD OPD ก็คือผู้ป่วยนอก IPD ก็คือผู้ป่วยในนะครับซึ่งในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการที่จะชำระนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับสามารถที่ใช้ระบบ cashless นะครับซึ่งบางบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมีระบบนี้นะครับคือท่านไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยในการที่ท่านเข้าไปที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นประกันสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับหากท่านจำเป็นที่ต้องแอดมิดนะครับนอนที่โรงพยาบาลโดยคำสั่งแพทย์เนี่ยนะครับระหว่างที่ท่านพักฟื้นอยู่นะครับท่านอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
บริษัทประกันชีวิตก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะเข้ามาดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับไหนๆท่านเองนะครับเป็นลูกค้าของบริษัทประกันเนี่ยนะครับก็มีความกังวลเรื่องของโรคภัยเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเสียอีกนะครับจะดีกว่านะครับถ้าบริษัทประกันเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับหลายๆบริษัทประกันเนี่ยก็มีกระบวนการที่ดูแลลูกค้านับตั้งแต่ลูกค้าเนี่ยแอดมิดเลยนะครับแต่ละวันเนี่ยทางบริษัทประกันก็จะทำการติดต่อทางโรงพยาบาลสอบถามอาการของท่านนะครับบางครั้งนะครับหากเป็นบางบริษัทประกันนะครับที่มีตัวแทนดีๆเนี่ยก็จะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลด้วยนะครับคำถามของเพื่อนๆก็คือว่าแล้วเราจะทำลีนนะครับกับกระบวนการนะครับที่เป็นสินไหมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นนะครับก็คือการทำ process mapping นะครับวาดผังกระบวนการออกมาทั้งหมดก่อนนะครับว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ท่าน walk in เข้าไปแจ้งชื่อนามสกุลของท่านรับการวินิจฉัยโรคแล้วก็ทำการ admit ใช่ไหมครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ทำการติดต่อบริษัทประกันไปนะครับหากกระบวนการเหล่านี้นะครับมี waste ในกระบวนการนะครับบางครั้งนะครับการคอนเฟิร์มกับบริษัทประกันเนี่ยอาจจะรอหลายชั่วโมงด้วยกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะครับหากทางบริษัทประกันยังไม่คอนเฟิร์มความคุ้มครองมาท่านก็อาจจะต้องนั่งรอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องพักนะครับเป็นเวลานานด้วยกันอาจจะจากประสบการณ์ที่ผมเคยแอดมิดนะครับบางครั้งเนี่ยผมรอประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าบริษัทประกันแห่งนั้นเนี่ยจะทำการตอบรับมานะครับว่าคุ้มครองสิ่งที่ผมเนี่ยจำเป็นที่ต้องแอดมิดนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับจะดีกว่าหรือไม่นะครับหากเรามีระบบมีกระบวนการที่สามารถทราบได้ทันทีเลยนะครับว่าบัตรประกันที่ผมถืออยู่เนี่ยสามารถที่จะแอดมิดได้เลยนะครับโดยที่ผ่านระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องทำการคอนเฟิร์มโดยเขาเรียกว่าทำการแฟกเคมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทประกันยังใช้แฟกเคมอยู่หรือไม่นะครับแต่ในตอนที่ผมเนี่ยแอดมิดตอนนั้นเนี่ยยังมีแฟกเคมอยู่นะครับณปัจจุบันแฟกก็น่าจะเป็นที่นิยมน้อยลงแล้วนะครับถัดไปนะครับในกรณีที่ท่านต้องการออกจากโรงพยาบาลนะครับกระบวนการในการที่อยากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยทางบริษัทประกันเองก็จำเป็นที่ต้องติดต่อทางโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยยืนยันนะครับว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วบริษัทประกันเนี่ยนะครับมีวงเงินที่คุ้มครองท่านเต็มวงเงินหรือไม่หรือท่านเองอาจจะต้องมีชำระเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมอาจจะแจ้งพยาบาลไปนะครับว่าวันนี้ผมต้องการออกจากโรงพยาบาลนะครับผมแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำนะครับว่า9โมงเนี่ยต้องการที่จะออกนะครับกระบวนการของโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งกระบวนการของโรงพยาบาลเองก็อาจจะมีความสูญเปล่าตรงนี้เหมือนกันนะครับหากโรงพยาบาลไม่ได้ทำเรื่องของใบบันทึกนะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับเป็นระบบระเบียบอาจจะใช้เวลานาน 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะรวบรวมนะครับข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะทำการแจ้งบริษัทประกันนะครับแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยทำการยืนยันนะครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านในฐานะคนไข้ก็จะออกจากโรงพยาบาลไปขั้นตอนตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนอีกอันนึงที่เป็น customer experience นะครับหากท่านเนี่ยใช้เวลาในการรอการอนุมัติตรงนี้นานนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยเกิดความกังวลใจนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับเราเองนะครับในฐานะที่เราก็ไม่สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งหายป่วยอยากออกจากโรงพยาบาลนอนตั้ง 3-4 วันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้นะครับหากบริษัทประกันเนี่ยสามารถทำให้เกิดความกระชับนะครับรวดเร็วแล้วก็แม่นยำได้แล้วโรงพยาบาลเองก็สามารถที่จะประสานงานกับทางบริษัทประกันได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็จะทำให้คนไข้นะครับก็คือเป็นลูกค้าของท่านทั้งสองเนี่ยเกิดความสะดวกรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องลีนเนี่ยเรามองแบบ end to end นะครับก็คือตั้งแต่เรียกว่าเริ่มกระบวนการจนกระทั่งจบสิ้นกระบวนการเราไม่ได้มุ่งเน้นไปแค่บริษัทประกันเท่านั้นแต่เราก็ยังโฟกัสนะครับ
เรื่องของกระบวนการของทางโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้ Lean เนี่ยในกรณีไหนบ้างจากตัวอย่างที่ผมได้ยกมานะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับหลายๆท่านก็อาจจะหายสงสัยแล้วนะครับส่วนในคลิปตัดไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า Six Sigma นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมศิววงค่อนดีนะครับไทย BPM วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่3นะครับที่วันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องของ Six Sigma นะครับเป็นเครื่องมืออันที่3นะครับที่ผมกำลังจะนำเสนอในวันนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดเกี่ยวเรื่องของไคเซนลีนนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยซิกซิกมาผมได้เปิดประเด็นนะครับว่าเวลาที่เราต้องการกระบวนการที่มีคุณภาพที่สูงๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ซิกซิกมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแนวคิดซิกซิกมาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราต้องการที่จะลด variation ในกระบวนการคำว่า variation ในกระบวนการก็คือความผันผวนความไม่แน่นอนในกระบวนการนะครับซึ่งนำมาซึ่งdefect นะครับก็คือสิ่งที่เป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าซิกมาก็คือตัวเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะครับที่จะบ่งบอกถึงขนาดของความผันผวนในกระบวนการยิ่งซิกมามีขนาดที่เล็กมากๆนะครับก็แสดงว่ากระบวนการนั้นเนี่ยนะครับมีความผันผวนที่น้อยนะครับหากซิกมานะครับเป็นตัว normal distribution เนี่ยมันค่อนข้างจะโตนะครับเวลาที่เราพอดข้อมูลดูนะครับกระบวนการของท่านเนี่ยมี variation ที่ค่อนข้างจะโตเนี่ยก็จะทำให้ท่านคาดการอะไรได้ค่อนข้างจะไม่ค่อยแม่นยำนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิด Six Sigma ก็จะเรียกว่านำเรื่องของ variation เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดนะครับระดับของกระบวนการนะครับไล่ตั้งแต่1 Sigma 2 Sigma จนกระทั่งถึง Six Sigma นะครับซึ่งหากพัฒนากระบวนการไปถึงระดับซิกซิกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าในกระบวนการของท่านเนี่ยจะมีของเสียเพียง 3.4 ชิ้นนะครับต่อการผลิต1ล้านครั้งนะครับท่านลองนึกภาพนะครับว่ามันจะมีกระบวนการอะไรที่ผลิตไป1ล้านชิ้นนะครับแต่มีของเสียเพียงแค่ 3.4 ชิ้นเท่านั้นเองนะครับหายากมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระบวนการเหล่านี้ต้องการคุณภาพที่สูงก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านการแพทย์นะครับการบินนะครับหรือกระบวนการทางด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับที่ในอดีตเนี่ยผมเองก็เคยได้อยู่ในอุตสาหกรรมในการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยนะครับความรู้ที่ได้มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็มาจากโรงงานในการผลิตฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมซิกซิกมาถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพของสินค้าได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็อย่างได้ผลนะครับซิกซิกมาเนี่ยนะครับหากเราต้องการที่จะพัฒนากระบวนการในปัจจุบันให้ดีขึ้นนะครับมีโรดแมปนะครับก็คือเส้นทางที่จะให้เราเดินเนี่ยนะครับที่ซิกซิกมาจะเรียกD M AI แล้วก็ C มีขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ครับ D ย่อมาจาก define นะครับ define ก็คือการระบุนะครับว่าปัญหาของท่านเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆท่านพอฟังแล้วอาจจะนึกตลกนิดนึงนะครับว่าทำไมเราจะต้องระบุในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับเวลาที่เรากำหนดปัญหาเนี่ยนะครับเช่นสมมุตินะครับเราอาจจะบอกว่าปัญหาของเราก็คือเรามีเขาเรียกว่าความดันสูงนะครับเรามีความดันสูงละกันนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราปัญหาเราคือเราความดันสูงนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความดันสูงอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับเรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นความดันสูงโดยเรายังไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตใดๆนะครับแต่ว่าการคิดแบบซิกซิกมาเนี่ย
จะคิดแบบมีเหตุมีผลนะครับใช้ทั้งตรรกะนะครับใช้ทั้งเรื่องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหากเราคิดแบบซิกซิกมาเราอาจจะต้องมีการรวบรวมสถิตินะครับว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่านะครับปัญหาที่เราว่ามาเนี่ยเกิดขึ้น10ปีครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเกิดขึ้น1ปีครั้งหนึ่งนะครับความถี่ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ระดับของความรุนแรงก็อาจจะไม่ได้มากมายนะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะควบคุมนะครับสถานการณ์เราก็อาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการแรกนะครับก็คือการระบุปัญหาเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราอาจจะทำหลายๆวิธีการด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปดูกระบวนการนะครับว่าในกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือ observation นะครับไปดูที่กระบวนการจริงๆนะครับกระบวนการวิธีการที่สองนะครับเราอาจจะทำการ brainstorming ก็ได้นะครับก็คือเป็นการรับข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการนะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นปัญหาในกระบวนการมีอะไรบ้างนะครับเราอาจจะได้มาหลายร้อยไอเดียเลยก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับเราอาจจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนด้วยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีความถี่มากน้อยขนาดไหนนะครับมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เครื่องมือในการมอนิเตอร์ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยในปัจจุบันมีหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีแนวคิดที่เรียกว่า FMEA นะครับก็คือดู severity ความรุนแรงของปัญหาดู occurrence นะครับก็คือความถี่ของปัญหาที่มันเกิดแล้วก็ดู detection นะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเราปัจจุบันเนี่ยสามารถ detect ปัญหานะครับได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มาทำการคำนวณดูนะครับว่าจากคะแนนนะครับจากไอเดียต่างๆเนี่ยคะแนนออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะมาทำพาเลโตชาร์ตดูนะครับดูว่าอันไหนที่คะแนนมากนะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่เราสมควรที่จะเลือกมาทำการแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะระบุปัญหานะครับในเบื้องต้นนะครับถัดมานะครับเราก็อาจจะต้องมีการ measurement นะครับมาเฟสที่2นะครับก็คือการเรียกว่าหา baseline ของสิ่งที่เราสนใจนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของปัญหานะครับอย่างเช่นเรื่องของคุณภาพหรือว่าตัว turnaround time นะครับเราก็อาจจะต้องมี baseline นะครับก่อนที่เราจะทำการปรับแก้นะครับว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสนใจมันอยู่ที่ในระดับไหนนะครับสมมติว่าdefect ที่เกิดขึ้นนะครับมีอยู่ 5% นะครับในปัจจุบันนะครับก่อนที่ท่านจะดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วท่านตั้งเป้าว่า defect เนี่ยจะอยู่เพียงแค่ 0.1% สมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเรากับสิ่งที่มันเป็นตัวสภาพปัจจุบันเนี่ยมีความต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรใช่ไหมครับการจะลด defect จาก 5% ให้เหลือ 0.1% เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างจะยากนะครับหากเราไม่ได้เข้าใจสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ยากที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของ measurement เนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องของการทำ baseline นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่ท่านจะเชื่อถือเครื่องมือที่ท่านนำมาใช้ในการวัดเนี่ยท่านก็อาจจะต้องทำเรื่องของ gauge R&R นะครับก็คือตัวmeasurement system analysis นะครับดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือของท่านเนี่ยที่ใช้ในการวัดในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า accuracy แล้วก็ precision นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์เราก็ต้องมาแก้ไขเรื่องของเครื่องมือในการวัดเสียก่อนนะครับหากเครื่องมือในการวัดยังไม่น่าเชื่อถือนะครับผมยกอย่างเช่นวัดอุณหภูมินะครับวัดซ้ำๆเนี่ยนะครับในห้องเดิมเดี๋ยวเขาอ่านค่าเป็น30 32 28 29
สวิงแบบเนี้ยนะครับทั้งที่ก็เป็นห้องเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับอาจจะเวลาไม่ใช่เวลาเดียวกันเป๊ะๆแต่ห่างกันแค่เสี้ยววินาทีนะครับแต่ถ้าค่าที่อ่านออกมาได้มีวาเรชั่นที่ค่อนข้างจะสูงมากนั่นก็แสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านใช้งานเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะต้องไปทำการปรับแก้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวัดเสียก่อนเพราะว่าหากท่านไม่แก้ไขวาเรชั่นที่เกิดจากเครื่องมือนะครับเวลาท่านเอาไปวัดเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยค่าของการวัดบวกกับ error ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือวัดใช่ไหมครับก็จะเป็นค่าที่ท่าน read ได้ก็คือค่าที่ท่านมองเห็นจากตัวมิเตอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเบื้องต้นนะครับของการทำ measurement phase นะครับผมก็แนะนำให้ทำตัวเกจ R&R นะครับ measurement system analysis ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะไปดำเนินการทำเบสไลน์นะครับหลายๆครั้งนะครับอาจจะมีเบสไลน์มาก่อนคำถามคือแล้วเครื่องมือก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ทำเรื่องเกจ R&R เนี่ยข้อมูลสามารถเชื่อถือได้ไหมผมก็ต้องตอบว่าไม่ควรจะใช้นะครับควรจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เชื่อถือได้นะครับวัดค่าจากเครื่องมือที่เชื่อถือได้ถึงจะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นเบสไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นภาพนะครับว่า measurement phase นะครับเราต้องการbaseline นะครับทำการคำนวณนะครับตัว process capability นะครับก็คือความสามารถของกระบวนการหรือศัพท์ทางสถิติที่เรามักคุ้นเคยก็คือ CPK นะครับโดยปกติแล้ว CPK ต้องมากกว่า 1.23 นะครับถึงจะเรียกว่าสามารถที่จะเริ่ม production line ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ measurement phase นะครับถัดไปนะครับหลังจากที่ท่านได้ baseline เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะเข้าไปสู่phase ถัดไปก็คือ analysis นะครับเป็น phase ที่ผมเรียกว่าน่าจะยากที่สุดใน Six Sigma แล้วนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาจำนวนมากมายนะครับอาจจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเป็น fishbone ซะก่อนโดยหัวปลาเนี่ยเป็นตัวKPI ของท่านเป็นตัวปัญหาที่ท่านต้องการวิเคราะห์นะครับส่วนก้างปลาก็อาจจะเป็นปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดสิ่งที่ท่านสนใจนะครับก็คือก้างปลาเป็น X นะครับหัวปลาเป็น Y แล้วก็อาจจะต้องทดสอบทางสถิตินะครับว่า X กับ Y เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงสถิติกันจริงๆนะครับอาจจะใช้เรื่องของ regression มาทดสอบก็ได้หรืออาจจะใช้เรื่องของpair t test หรือว่า true sample t นะครับในการที่จะดูว่า x1 x2 x3 นะครับหากเปลี่ยนค่าหรือว่า value x1 นะครับจาก min ไป max นะครับแล้วค่า y เปลี่ยนหรือไม่ดูผลลัพธ์นะครับหากค่า y เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นแสดงว่าตัว x1 เนี่ยส่งผลกับค่า y ค่อยเทสไปทีละตัว x1 x2 x3 นะครับหลังจากที่ท่านเห็นภาพนะครับว่าท่านมีตัวปัจจัยหลายตัวนะครับอาจจะเป็น10ตัวแต่พอเราสกรีนไปแล้วอาจจะเหลือประมาณ 4-5 ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านอยากจะทราบนะครับว่า x แต่ละตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อ y นะครับในเขาเรียกว่าระดับไหนนะครับอาจจะไปรันเรื่องของ regression multiple regression ดูนะครับว่า x ที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อ y มากน้อยขนาดไหนแน่นอนครับx แต่ละตัวก็อาจจะส่งผลต่อ y ใช่ไหมครับแต่อาจจะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านไปปรับตัว x นะครับที่ส่งผลกับ y ค่อนข้างจะมากที่เป็นตัวเมนเนี่ยท่านก็จะได้ผลลัพธ์นะครับที่ปรารถนาได้รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางสถิตินะครับในการที่จะหานะครับระหว่างตัวปัจจัยต้นนะครับแล้วก็ตัวปัจจัยตามก็คือค่า y นะครับส่วนสถิติเบื้องหลังเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ท่านไปหาหนังสืออ่านนะครับหรือท่านอาจจะไปลองดูคู่มือนะครับในการใช้ตัวโปรแกรม Mini Tab ก็ได้นะครับซึ่งใน Google นะครับหรือว่าใน YouTube เองนะครับก็มีคนสอนใช้ตัวโปรแกรม Mini Tab หรือท่านอาจจะไปโรงเรียนก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเราคงไม่สามารถสอนสถิติผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับถัดไปเรื่องของ Improvement Phase นะครับในกรณีที่ท่านทราบแล้วนะครับว่าตัวปัจจัยเนี่ยปัจจัยต้นที่ส่งผลกับ y มีอะไรบ้าง
ท่านทำการปรับจูนเรียบร้อยนะครับทดลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่ท่านต้องการหรือไม่ Y 1คือค่าที่ก่อนเปลี่ยนแปลง Y 2คือค่าหลังการเปลี่ยนแปลงท่านลองเอามาเปรียบเทียบดูครับอาจจะใช้2 sample t เปรียบเทียบนะครับว่าผลลัพธ์ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับหลายๆครั้งเวลาเราทำการพัฒนาเนี่ยเราก็มักจะใช้ความรู้สึกนะครับว่ามันดีขึ้นนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการทะเลาะเบาะแว้งบางคนอาจจะเห็นว่าดีขึ้นบางคนอาจจะเห็นว่ายังไม่ดีขึ้นแต่เราแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้โดยเราใช้สถิติเข้ามาเปรียบเทียบซะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านลองเปรียบเทียบแล้วผลมันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญใช่ไหมครับก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านแก้ไขเนี่ยท่านได้มาถูกทางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงกันข้ามหากสิ่งที่ท่านดำเนินการแก้ไขนะครับมันยังไม่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านปรารถนานะครับอาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ท่านยังไม่ได้เอาเข้ามาเข้าสู่โมเดลในการคำนวณก็ได้ท่านอาจจะต้องไปหาปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสู่การคิดวิเคราะห์ให้สมการที่เรียกว่าเป็นตัว x เนี่ยนะครับหา x ที่มันส่งผลกับ y นะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับจูนนะครับโมเดลนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับถัดมานะครับเฟสสุดท้ายก็คือเฟสที่เรียกว่าคอนโทรลนะครับในบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเรา implement ตัว process เรียบร้อยแต่เราไม่ได้ทำคอนโทรลไว้นะครับพอระยะเวลานานๆไปพอเกิดปัญหาขึ้นบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะ take action ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ละ category อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย control เนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้เฟสอื่นๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้ท่านมั่นใจได้นะครับว่าผลลัพธ์ที่ท่านได้ดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันมีความยั่งยืนในระยะยาวนะครับแล้วสามารถที่จะมีกระบวนการนะครับในการ counter measure นะครับในการเรียกว่ารองรับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีความครอบคลุมแล้วก็มีผู้รับผิดชอบนะครับอย่างชัดเจนโดยกระบวนการที่สำคัญมากๆก็คือการมีตัว SPC chart นะครับในการที่จะทำตัว control chart ขึ้นมาดูนะครับว่ากระบวนการท่านมีการขึ้นมีการลงอยู่ใน variation ที่เป็น natural variation หรือไม่นะครับหากกระบวนการของท่านเนี่ยอยู่ในตัว control นะครับก็คืออยู่ใน variation ที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยยังไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องไปปรับแก้อะไรกระบวนการตรงกันข้ามหากกระบวนการของท่านมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับตัว data point เนี่ยมันออกมานอกเส้น control นะครับก็เป็นสัญญาณนะครับในการที่ท่านจะต้องเข้าไป take action ทำการแก้ไขกระบวนการให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ผมสรุปคอนเซปต์ Six Sigma อย่างคร่าวๆให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะSubscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยเพื่อให้เพื่อนๆของท่านเนี่ยมีโอกาสได้ชมคลิปนี้มีโอกาสได้นำแนวคิดเกี่ยวเรื่องของไคเซน Lean แล้วก็ Six Sigma เนี่ยไปใช้งานส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับมีข้อสงสัยเนี่ยผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อกันผ่าน YouTube นะครับเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีกับไทย BPM ก็กราบสวัสดีเพียงเท่านี้